เดี๋ยววันนี้จะมาตอบคำถามที่หลายคนสงสัยนะครับว่าขัดกระจกแล้วกระจกจะบางลงมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งแน่นอนว่าในการวัดความหนาของกระจกที่ผ่านการขัดเนี่ยหรือวัดความหนาของกระจกโดยทั่วไปเนี่ยยังไม่มีใครทำแน่นอนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาตอบคำถามนี้ให้ว่าขัดแล้วกระจกจะบางลงแค่ไหนนะเดี๋ยววันนี้เราจะใช้เครื่องวัดความหนาของสีรถยนต์นะครับซึ่งแน่นอนเครื่องวัดความหนาสีรถยนต์เนี่ยมันจะวัดได้ก็ต่อเมื่อพื้นด้านล่างนะครับมันต้องเป็นโลหะเท่านั้นแน่นอนว่ากระจกมันวัดค่าไม่ได้นะอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูนี่เปิดเครื่องแล้วนะครับก่อนอื่นอ่ะเดี๋ยวเราจะเคลียร์ค่าก่อนครับคาลิเบตก่อนนี่00นะอ่ะวัดอีกทีนึงนี่นี่00นะครับเดี๋ยวผมจะวัดบนกระจกให้พวกคุณดูนะนี่มันวัดไม่ได้นะครับมันวัดไม่ได้เพราะว่าพื้นข้างล่างมันไม่ใช่โลหะนะมันวัดไม่ได้โอเคแล้วเราจะทำยังไงก็นี่เลยนะครับแผ่นโลหะเราจะใส่ไว้ตรงนี้นะติดกับกระจกอ่ะเดี๋ยวจะวัดให้ทุกคนดูนะนี่คือวัดค่าไม่ได้นะครับหมายความว่าไงหมายความว่ากระจกรถยนต์เนี่ยมันหนาเกินไปมันเลยทำให้การวัดค่าเนี่ยวัดไม่ได้นะดูอีกทีนึงนะครับแผ่นเหล็กใส่ไปแล้วนะนี่เห็นไหมวัดไม่ได้นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นวัดด้วยโหมดอะไรก็แล้วแต่นะมันวัดไม่ได้อ่ะนี่วัดเป็นมิล นะเมื่อกี้ไมคอนนี่วัดเป็นมิลก็วัดไม่ได้นะครับแล้วทีนี้จะทำยังไงว่าเราอยากรู้ว่ากระจกขัดไปแล้วเนี่ยมันจะบางลงแค่ไหนนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบเดี๋ยวตัดภาพไปกับกระจกอีกบานหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะให้คุณดูว่าก่อนขัดและหลังขัดมันจะบางลงแค่ไหนนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับโอเคคำเตือนเจ้าของลิขสิทธิ์คลิปวิดีโอคลิปนี้เป็นของยูคาวะและขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหลายในการรับชมหรือใช้งานวัสดุวิดีโอนี้เป็นของทางยูคาวะเท่านั้นห้ามมิให้เผยแพร่ดัดแปลงและห้ามมิให้ผู้ใดทำการเปลี่ยนแปลงทำซ้ำดัดแปลงทำสำเนาหรือนำออกเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของวิดีโอนี้ในที่สาธารณะหรืออัพโหลดลงโซเชียลเน็ตเวิร์กถ่ายทอดกระจายสัญญาณหรือด้วยวิธีการใดๆทั้งสิ้นโดยมิได้รับอนุญาตหรือยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของลิขสิทธิ์ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช2537สูงสุดเดี๋ยวเราจะใช้กระจกบานนี้นะครับในการถ่ายว่าขัดกระจกเนี่ยกระจกจะมีความบางเท่าไหร่นะครับนี่คือกระจกสองหน้านะจากร้าน20บาทเราเอามาติดฟิล์มกองแสงแล้วก็อีกฟิล์มหนึ่งก็คือฟิล์มใสหุ้มสีรถยนต์นะครับเพื่อเพิ่มความเหนียวให้ตัวกระจกนะอ่ะนี่คือแผ่นโลหะนะครับที่เราจะมาใช้ลองวัดว่ากระจกจะมีความหนาเท่าไหร่นะทุกคนอ่ะเดี๋ยวจะวัดให้ดูก่อนเปิดเครื่องมาแล้วนะครับก่อนอื่นเลยคาลิเบตก่อนนะครับเดี๋ยวจะคาลิเบตให้ดู00นะครับเครื่องพร้อมใช้งานแล้วนี่นะครับเราจะวัดเป็นตัวมิลแล้วกันนะไมคอนเดี๋ยวเลขมันจะเยอะไปวัดเป็นมิลแล้วกันประกบวางแบบนี้นะครับนี่เลยครั้งที่1 1.85 มิลนะครับครั้งที่2 1.85 ครั้งที่3 1.87 88 88 87 ค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ 1.87 แต่ทุกคน
เห็นชัดไหมนี่นะค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ 1.87 นะครับนี่คือหน้าตากระจกนะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะมาล็อกบล็อกตัวกระจกก่อนนะครับเดี๋ยวจะบล็อกตัวกระจกก่อนนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสร้างรอยนะโอเคตอนนี้เราบล็อกกระจกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปหาอุปกรณ์มาสร้างรอยขีดข่วนก่อนนะครับเราจะใช้หัวน็อตตัวนี้นะทุกคนในการสร้างรอยเดี๋ยวขออนุญาตกรีดก่อนนะครับไม่ค่อยเข้านะเดี๋ยวลงน้ำหนักมากเดี๋ยวแตกเลยเดี๋ยวเปลี่ยนดีกว่านะครับเปลี่ยนตัวกรีดนะอันนี้ดูดีมีเสียงเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆนะครับนี่นะก็คือที่รอยที่เรากรีดกันไปเมื่อสักครู่นะครับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะทุกคนนี่นะชัดเจนนะครับตัวริ้วรอยเดี๋ยวเรามาเริ่มขัดกันนะครับและเดี๋ยวจบงานมาดูกันอีกทีว่าความหนาของกระจกจะเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับสนับสนุนโดย Ucar Watch Caramosal Asia สู่ Training or Detailing สนใจฝึกอบรมหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกกราฟีน 10H4087-955-3905หรือ Line ID at UCarWatch มาเรามาเริ่มต้นงานขัดกระจกกันเดี๋ยววันนี้จะใช้โรตารี่จิ๋วนะฮะหรืออีจิ๋วในการขัดนะทุกคนก็แป้นตรงนี้เป็นแป้น2นิ้วกระดาษทรายเป็นกระดาษทราย3นิ้วนะครับเราจะเปิดด้วยกระดาษทรายเบอร์2กับรอยนี้นะเนื่องด้วยกระดาษทรายมันใหญ่นะครับมันก็เลยทำให้เรามองไม่เห็นรอยนะแต่ตอนนี้รอยออกหมดแล้วเรียบร้อยนะครับต่อไปจะเปิดด้วยเบอร์3ขนาด2นิ้วนะทุกคนพร้อมแล้วเริ่มเลยThank you.
สองสามผ่านไปต่อไปเปิดด้วยเบอร์4ถึงตัวจะจิ๋วแต่ก็ทำงานได้นะสองสามสี่เสร็จแล้วทีนี้จะปล่อยให้กระจกเย็นตัวนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เบอร์7เลยนะอันนี้จะกระโดดข้ามขั้นตอนนะสรุปคือขัดเบอร์2เบอร์3เบอร์4และเบอร์7กระดาษทราย4เบอร์เดี๋ยวมาดูกันตอนจบว่ามันจะสวยหรือเปล่านะครับอันนี้ปล่อยให้กระจกเย็นตัวก่อนสักครู่ตอนนี้กระจกเริ่มเย็นตัวแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปสำหรับเบอร์7นะทุกคนจะใช้นี่กระดาษทรายละเอียดสุดนะละเอียดพิเศษคู่กับน้ำเปล่านะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูนะครับว่าหลังจากที่เราขัดกระดาษทรายไปทั้งหมดกระดาษทรายหยาบ3นะกระดาษทรายละเอียดพิเศษ1นะครับอันนี้ยังไม่ถึงขั้นตอนที่เราจะต้องใช้ขนแกะนะนี่คือโฟกัสที่เนื้อกระจกนะครับคุณจะเห็นว่าเนี่ยรอยตอนแรกหายหมดเลยนะครับรอยหัวน็อตนะที่เรากรีดแต่คุณจะเห็นว่านี่มันยังมีคราบๆตรงนี้อยู่นะนี่ก็คือเราไล่กระดาษทรายเบอร์7ไม่ดีนะครับนี่มันจะทิ้งคราบด่างๆแบบนี้จะไล่ใหม่ก็ได้นะครับหรือคุณจะไปไล่ตัวขนแกะเลยทีเดียวก็ได้นะในที่นี้เดี๋ยวผมจะไล่ที่ตัวขนแกะเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องก่อนเอาแบบเรียวๆเลยนะเดี๋ยววัดโฟกัสก่อนแป๊บนึงโอเคทีนี้เราจะมาขัดเจ้าขนแกะWhee!
ระจกมันมีความบางบางมากๆนะครับมันหนาแค่ 1.5 เองนะพอเรารวมฟิล์มไปแล้วมันจะหนาอยู่ที่ 1.8 อย่างที่เราเห็นนะครับข้างต้นเพราะฉะนั้นแล้วเวลาขัดกระจกแผ่นบางๆพวกนี้ทำใจร้อนไม่ได้นะครับต้องปล่อยต้องมีการพักด้วยไม่อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวมันจะแตกนะครับอ่ะเราขัดขนแกะไปแล้ว1รอบนะก็ดูดีขึ้นนะครับแต่ยังไม่หมดแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวรอให้กระจกเย็นตัวหลังจากนั้นค่อยขัดซ้ำอีก1รอบนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันอ่ะมาต่อกันนะครับต้องทำไปพักไปนะทุกคน1ด้วยตัวเครื่องมันมีขนาดเล็กนะครับ2บวกกับกระจกมันบางนะอันนี้เราก็จะทำความสะอาดขนแกะก่อนคุณดูนะนี่เห็นไหมเวลาเราใช้งานไปเนี่ยน้ำยามันมักจะติดพอมันติดเนี่ยมันทำให้การลบรอยเนี่ยด้อยคุณภาพเพราะฉะนั้นเราต้องทำความสะอาดเห็นไหมดีขึ้นเลยรอบนี้ก็เริ่มใกล้หมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะพักให้กระจกเย็นตัวนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาขัดอีก1รอบนะครับนี่ให้ดูคร่าวๆนี่เห็นไหมสังเกตดีๆนะนี่นะครับนี่เห็นไหมเห็นคราบรอยนี่ไหมนี่นี่นะทุกคนนี่มันก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้นะครับนิดเดียวอ่ะเราปล่อยให้กระจกมันเย็นตัวก่อนและเดี๋ยวเรามาขัดอีก1รอบนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเก็บงานครั้งสุดท้ายนะครับเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะครับนี่นะโฟกัสที่เนื้อกระจกเลยนะครับเนี่ยบริเวณกลางๆนะที่เราขัดไปอันนี้กระจกเป็นรูนะทุกคนนี่เราก็จะกรีดอยู่แถวๆนี้นะครับรอยทุกอย่างหายหมดเลยนะครับเนียนกริบขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราปล่อยให้จกเย็นตัวอีกสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเรามาวัดกันว่าความหนา
จะเหลืออยู่แค่ไหนนะครับจากขั้นต้นเมื่อกี้นะครับโอเคเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวมาชมกันสนับสนุนโดย Ucar Watch Caramosal HSU Training Car Detailing สนใจฝึกอบรมหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกกราฟีน 10H โทร0879553905หรือ Line ID @Ucar Watch อ่ะกระจกเย็นตัวลงแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกะคาลิเบตเครื่องก่อนนะครับ00วัดเป็นมิลนะมันจะอยู่ช่วงกลางๆนะครับช่วงกลางๆค่าเฉลี่ยเดิมนะครับที่เราติดฟิล์มไปเนี่ยอยู่ที่ 1.87 นะอ่ะ 1.951.95 1.96 1.96 ทำไมมันขึ้นหลายคนสงสัยนะครับนี่คือคำตอบนะเดี๋ยวผมจะบอกให้คือเรามีการขัดแล้วด้านใต้เนี่ยมันติดฟิล์มนะมันติดฟิล์มเดี๋ยวหาจุดโฟกัสให้ดูก่อนเนี่ยฟิล์มมันมีการพองตัวนะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องลอกไหมเราต้องลอกฟิล์มเนาะไม่งั้นแล้วเราวัดแล้วเนี่ยค่าเฉลี่ยมันเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นต้องจำใจลอกนะฟิล์มนี้2ชั้นนะเรามาลองวัดฟิล์มอย่างเดียวสิเพียวๆเนี่ยวัดฟิล์มเพียวๆนะ0.19 มิล 0.17 18แต่ละจุดมันจะไม่เท่ากันนะเดี๋ยวหาค่าเฉลี่ยกันอ่ะ 0.17 นะค่าเฉลี่ยของเนื้อฟิล์ม2ชั้นเนี้ยอ่ะทีนี้เราลองมาที่กระจกหน่อยช่วงกลางนะครับที่เราขัด 1.82 1.82 1.821.81 ของเดิมเท่าไหร่ครับจำได้ไหมของเดิม 1.87 นะค่าเฉลี่ยก็จะอยู่ประมาณ 1.82 นะครับนี่ 1.82 ของเดิม 1.87 ก็วัดแล้วบางลงอยู่ที่ 0.05มิลนะครับ 0.05 นิดเดียวนะแทบมองไม่เห็นนี่ส่วนหนึ่งที่มันบางลงไปเยอะนี่ก็เพราะว่าตัวเนื้อฟิล์มด้วยที่เราดึงออกนะครับเนื้อฟิล์มด้วยที่เราดึงออกถ้าเราไม่ดึงเนี่ยคือฟิล์มมันโดนความร้อนนะทุกคนมันก็มีอาการขยายตัวนะพองตัวมันก็เลยทำให้ความหนามันเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องดึงฟิล์มออกถ้าเราไม่ติดฟิล์มตั้งแต่แรกตอนขัดเนี่ยโอกาสที่กระจกแตกมีสูงนะเพราะว่ากระจกพวกนี้มันเปราะมากนะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วมันต้องมีตัวยึดเกาะก็คือต้องติดฟิล์มด้วยนะค่าเฉลี่ยเดิมอยู่ที่ 1.87 นะครับของที่เราขัดไปใหม่เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยอยู่ที่ 1.82 นะครับ 1.82 เพราะฉะนั้นแล้วตีซะความหนาเนี่ยหายไปประมาณ 0.05 มิลไม่ถึง1มิลใช่ไหม 0.05นะครับ 0.05 มิลเพราะฉะนั้นแล้วคลิปนี้มาให้คำตอบนะเอาง่ายๆกระจกรถนะครับมันค่อนข้างที่จะหนาเวลามันโดนรอยขีดข่วนเนี่ยมันไม่เหมือนสีรถที่มันจะได้ยุบลงไปเพราะว่ามันมีพวกชั้นแลกเกอร์ชั้นสีที่มันหนาออกมาแต่นี่คือบอดี้มันเป็นกระจกแข็งๆนะเพราะฉะนั้นแล้วรอยขีดข่วนต่างๆเนี่ยไม่ถึงมิลหรอกครับเวลาคุณขัดเนี่ยยังไงมันก็ไม่บางลงเยอะหรอกการันตีได้ไม่บางลงเยอะเต็มที่เลยประมาณมิลนึงแค่นั้นแหละคุณลองไปดูร่องกระจกแล้วกันว่ามันกรีดลงถึงมิล2มิลหรือเปล่านะครับมันคงไม่ถึงหรอกนะเพราะฉะนั้นแล้วคลิปนี้มาให้คำตอบแล้วนะว่าขัดแล้วกระจกจะบางลงมากน้อยแค่ไหนผมบอกเลยว่าดูไงคุณก็ดูไม่ออกว่านี่คือกระจกที่ผ่านการขัดมาแล้วเห็นไหมมันมองไม่ออกเลยดูเงาสะท้อนมันเด็กยังคมกิ๊บอยู่เลยเห็นไหมมองไงก็มองไม่ออกนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากเรียนเรื่องงานขัดกระจกนะเรายินดีสอนนะครับเราเปิดคอร์สสอนพร้อมอุปกรณ์นะทุกคนติดต่อมาได้ไม่ว่าจะเป็นร้านฟิล์มประดับยนต์นะครับหรือจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ผู้รับเหมานะครับที่ติดตั้งพวกกระจกเทมเปอร์กระจกบ้านกระจกนิรภัยนะเรายินดีรับสองนะครับหรือคุณจะไปเรียนตามคลิปวิดีโอที่ผมทำไว้ให้นั่นก็ได้นะสถานที่เรียนก็อยู่ที่โคราชนะครับย้ำว่าผมอยู่ที่โคราชนะทุกคนไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพนะครับหลายคนคิดว่าอยู่กรุงเทพนะเราอยู่โคราชนะครับเอาละฝากไว้ด้วยนะครับก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะอันนี้ก็มาตอบคำถามมีผู้ชมท่านนึงถามใน YouTube จำไม่ได้แล้วว่าคลิปไหนนะถามว่ากระจกขัดแล้วมันจะบางลงแค่ไหนคลิปนี้ตอบให้แล้วนะครับกระจกไม่มีปัญหาไม่มีเอฟเฟกต์ใดๆเลยนะครับเพราะว่าเราใช้ตัวเปิดงานหลักเป็นตัว3นิ้วนะแต่ถ้าเป็นตัว2นิ้วก็อาจจะมีเอฟเฟกต์บ้างอยู่ที่ฝีมือคนขัดนะครับย้ำว่าอยู่ที่ฝีมือคนขัดนะทุกคนโอเคไปแล้วครับแล้วพบกันใน EP ถัดไปสนับสนุนโดย Ucar Watch Caramosal HSU Training Car Detailing สนใจฝึกอบรมหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกกราฟี 10H Pro 0879553905หรือ Line ID @UcarWatch ถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆ